ไปเป็นไงโจอ๋อ野田君が楽譜見てるよのだめ適当に今日は自由に弾いていいから先輩今のだめって俺にはわかるこいつには絶対特別なものがあるそしてこいつに合わせられるのは俺様ぐらいだ。ここは完璧なユニゾン。問題は次。ファーストピアノがほとんど単独で主題を。出た。あの口。もう切れ始めた。自由にしろって言った途端素直なやつ。でも合わせてみせる。こいつの癖は知ってる。ほら飛んだ跳ねたほんとはずっと気になってたんだこいつのピアノを昔ビエラ先生が言ってたルクチアキThere is very little chance that you can be happy every single day in your life. But for me, far more important as to be called maestro is to make the performances they take the people by the heart. 俺はそんな瞬間を夢見ながら、昨日までは諦めていたんだ。でも今確かに小さな身震いを感じている。ブラボー、ブラボー。よかったね、千秋君。なんか壁越えたみたいで。え？後輩指導じゃなくて俺のためのレッスンだったのか天才モーツァルトは生涯でたった1曲だけ作った2台ピアノ曲は才能ある弟子のためだと言われてるけど本当は彼女と向き合うことでモーツァルト自身が純粋に音楽を楽しむことを思い出したかったんじゃないのかなคุณตั้งคำลองได้ไหมปะ
พอได้พอได้พอได้ตื้อดื้อดื้อตื้อด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 ื้อไอ้ไอ้อันนี้คือใช้ตัวเดิมหมดเลยไอ้มือนี้เอาไว้ไหนล้วงกระเป๋าเท่ๆล้วงกระเป๋าเท่ๆล้วงกระเป๋าเท่ตื้อมีเบิ้ลคือเล่นรอบแรกแล้วก็วนกลับมาเบิ้ลเอางี้มันใช้แค่3ตัวคุณจะทำนองให้ได้นี่คือจบเพลงแล้วยังไม่มี2รอบไม่เดี๋ยวแล้วไอ้2อันนี้ไม่อย่าเบรกกับคัสใช่อันนี้เวลาใส่เกียร์ก็อย่าแบบนี้ผมนิ้วแข็งมากตอนนี้ไม่เป็นไรแต่มันก็ชินเฮ้ยได้แล้วมาอัดเลยอัดเลยนะอัดเลยผมพร้อมแล้วเอานะครับวิดีโอนี้นะฮะจะเป็นหลักฐานว่าคุณก้าวสามารถเล่นเพลงของพี่พีทได้1ท่อนเย้ต้องมีหลักฐานด้วยหรอหลักฐานมือนั้นคุณก็ล้วงกระเป๋าจริงๆนะนี่ผมพูดเล่นๆคุณก็ล้วงจริงๆอ่ะไม่รู้จะไปไว้ไหนคุณให้อย่างหวานหนึ่งสองสามก็ได้ครูดีแหละขอบคุณครับขอบคุณครับ